สำหรับคนเดินทางเรามาพบความจริงอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าบ่อยครั้งแม้จะยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายบนเส้นทางแต่เวลาคือข้อจำกัดในการที่จะอยู่เพื่อการเก็บเกี่ยวความน่าสนใจจากเรื่องราวเหล่านั้นการเดินทางมาถึงสำเหนือของทีมงานสองโลกอินโดจีนในทริปนี้ก็เช่นกันเพราะถึงแม้ทีมงานของเราจะได้รับข้อมูลใหม่ๆจากพี่น้องลาวชาวสำเหนือเพิ่มเติมไม่น้อยว่าในเขตแขวงหัวพันแห่งนี้ยังมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจรอคอยให้นักเดินทางได้เดินทางเข้ามาพิสูจน์สัมผัสและในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อสนามบินสำเหนือได้รับการปรับปรุงเสร็จสิ้นลงที่นี่ก็คงพร้อมจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญอีกแห่งทางภาคเหนือของลาวแต่สำหรับเวลาขณะนี้เงื่อนไขการเดินทางในบางส่วนของประเทศลาวยังคงคือสิ่งที่อาคันตุกะต่างชาติจะต้องปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัดนั้นทีมงานของเราจึงจำเป็นต้องอำลาจากสำเหนือเพื่อออกเดินทางสู่เชียงขวางตามแผนซึ่งได้กำหนดไว้กันต่อไปการเดินทางจากสำเหนือสู่ปลายทางที่เชียงขวางนั้นถึงแม้มันจะมีระยะทางทั้งสิ้นเพียงราว220กิโลเมตรเศษแต่อ้ายสิงห์มักคุเทศหนุ่มเชื้อสายลาวพูนผู้เป็นชาวเชียงขวางโดยแท้กลับบอกกับผมอย่างเจ้าถิ่นที่ช่ำชองเส้นทางว่าเราจะต้องใช้เวลาเดินทางกันไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงและนั่นจึงทำให้การเดินทางสำหรับวันนี้เริ่มต้นขึ้นในทันทีที่ฟ้าเริ่มสางสภาพของเส้นทางหมายเลข6จากสำเหนือย้อนกลับมายังสามแยกที่เชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข1ที่บ้านก่อหิ้งอันมีระยะทางเพียงประมาณ88กิโลเมตรซึ่งเมื่อ2วันก่อนพวกเราแล่นฝ่าความมืดของยามค่ำคืนกันมานั้นนอกจากจะปรากฏให้เห็นชัดว่ามันคือทางวิบากอันคดเคี้ยวที่ไต่เลาะไปตามขอบไหล่แห่งขุนเขาสายหนึ่งแล้วธรรมชาติยังได้แต่งเติมความงดงามแฝงซ่อนไว้ราวกับนี่คือเสน่ห์อีกอย่างของความหฤโหดแห่งเส้นทางสายนี้และถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่ากว่าจะถึงบ้านก่อหิ้งเราจะต้องใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงแต่ภาพของน้ำตกตาดเสลยน้ำตกใหญ่สูงเกือบ100เมตรที่ซุกตัวซ่อนอยู่ในราวป่าเชิงเขาริมทางมันก็ทำให้คณะของเราทั้งหมดอดไม่ได้กับการจะหยุดแวะเพื่อชื่นชมและบันทึกเก็บภาพความสวยงามไว้ก่อนจะเดินทางต่อเส้นทางหมายเลข6เมื่อมาถึงบ้านก่อหิ้งจุดบรรจบกับเส้นทางหมายเลข1สภาพความวิบากของมันก็สิ้นสุดลงพร้อมกับเปลี่ยนกลายมาเป็นถนนลาดยางสายแคบๆที่ตัดมุ่งหน้าลงใต้
และอีก7กิโลเมตรต่อมาคณะทีมงานของเราก็มาถึงบ้านน้ำเนินชุมชนขนาดย่อมริมแม่น้ำสายเล็กๆที่มีชื่อว่าน้ำเนินอันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างแขวงหัวพันกับแขวงเชียงขวางที่นี่เราบังเอิญได้พบว่าวันนี้เป็นวันที่ผู้คนท้องถิ่นและในเขตละแวกใกล้เคียงตามพากันมาชุมนุมอย่างแน่นขนาดริมสายน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานและคอยเอาใจช่วยฝีพายฝ่ายตนซึ่งจับคู่ประลองกำลังแข่งเรือกันมาตั้งแต่เช้าครับมันเป็นสีสันแห่งคันลองวิถีชีวิตชนบทยามหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวอีกบทหนึ่งของพี่น้องลาวที่อาศัยอยู่ใกล้เขตลุ่มน้ำคล้ายราวกับจะยืนยันว่าถึงแม้ระบบการปกครองประเทศจะเป็นระบบสังคมนิยมแต่สายวัฒนธรรมพื้นบ้านยังคงได้รับการสืบสานอย่างเหนียวแน่นและมีเสรีภาพอยู่ในจิตวิญญาณมากกว่าที่คนหลายคนในโลกภายนอกเคยคาดคิดหลังจากที่ทีมงานของเราได้ใช้เวลากว่าชั่วโมงหยุดเก็บภาพและอาศัยชุมชนแห่งนี้เป็นที่แวะพักสำหรับมื้อกลางวันกันแล้วการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาบ่ายสามโมงเสร็จไอ้สิงห์บอกกับผมว่านับจากบ้านน้ำเนินเป็นต้นไปเรากำลังจะเข้าสู่เขตแขวงเชียงขวางและสภาพของเส้นทางหมายเลข6จากที่นี่จนกระทั่งบรรจบเชื่อมต่อกับเส้นทางหมายเลข7ที่บ้านจอมทองในเขตเมืองคำแล้วเลยต่อไปถึงเมืองโพนสวรรค์เมืองเอกแห่งแขวงเชียงขวางซึ่งคือที่หมายปลายทางในวันนี้ของพวกเรานั้นเป็นทางลาดยางราบเรียบโดยตลอดแต่มันจะเป็นเส้นทางบนเทือกขุนเขาที่เต็มไปด้วยความคดเคี้ยวมากที่สุดสายหนึ่งของประเทศลาวและถ้าหากจะกล่าวก็ถึงในแง่มุมทางประวัติศาสตร์เชียงขวางนับได้ว่าเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่โบราณที่สุดอีกแห่งของลาวที่มีอายุย้อนหลังไปนานนับพันปีเพราะตามพงศาวดารลาวระบุว่าดินแดนแถบนี้เคยมีเจ้ากษัตริย์ปกครองมาถึง23พระองค์ก่อนที่เจ้าฟ้างุ้มจะรวบรวมสร้างลาวให้เป็นปึกแผ่นกลายเป็นอาณาจักรล้านช้างในตอนปลายพุทธศตวรรษที่18ซึ่งถึงแม้ว่าร่องรอยแห่งศิลปะวัฒนธรรมจากอารยธรรมโบราณเก่าที่กล่าวอ้างตามพงศาวดารแห่งเชียงขวางจะถูกทำลายโดยภัยจากสงครามจนแทบไม่เหลือหลักฐานสิ่งก่อสร้างใดๆในปัจจุบันแต่อย่างน้อยที่สุดเชียงขวางก็ยังคงมีสัญลักษณ์เก่าแก่ที่เป็นสิ่งยืนยันแน่ชัดถึงความเคยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณอีกแห่งของภูมิภาคอินโดจีนและสิ่งนั้นก็คือทุ่งไหหินและก่อนที่เราจะพลิกหน้าตำนานพงศาวดารเพื่อค้นหาริ้วรอยบางส่วนของอารยธรรมแห่งผู้คนที่นี่เราลองมาดูชีวิตในวันนี้ของเชียงขวางกันก่อนดีกว่าครับเพราะจะว่าไปแล้วประวัติศาสตร์การต่อสู้บทล่าสุดของพี่น้องลาวในช่วงที่เรียกว่ายุคปลดปล่อยนั้นชื่อของเชียงขวางก็ได้ถูกจารึกไว้ในบทต้นๆว่าเมื่อสถานการณ์ของประเทศลาวในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่20มาถึงจุดที่ฝ่ายแนวลาวรักชาติ
เห็นว่าถึงขั้นจำเป็นต้องหันเปลี่ยนมาใช้ยุทธศาสตร์ทางการรบนั้นยุทธการปลดปล่อยทุ่งไหหินแล้วปลดปล่อยแขวงเชียงขวางก่อนจะขยายไปสู่การปลดปล่อยทั่วประเทศนั้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2504และต่อมาในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2507ถึง2516แขวงเชียงขวางเกือบทั้งแขวงก็กลายเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดแห่งหนึ่งในอินโดจีนมีการประมาณการกันไว้ว่าในช่วงเวลาเกือบทศวรรษของการสู้รบนั้นสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดถล่มแขวงเชียงขวางแห่งนี้แห่งเดียวเป็นปริมาณน้ำหนักระเบิดรวมแล้วมากกว่า20ล้านตันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากจะเห็นว่าสภาพภูมิประเทศที่มองจากทางอากาศหลายส่วนของเชียงขวางยังคงเต็มไปด้วยร่องรอยจากหลุมระเบิดและจัดกระจายอยู่เกือบทั่วทั้งแขวงเชียงขวางจะเป็นแขวงที่ผ่านวิกฤตของภัยสงครามมาอย่างบอบช้ำที่สุดของลาวแต่วันนี้ของเชียงขวางดูเหมือนว่าบาดแผลครั้งนั้นกำลังได้รับการเยียวยารักษาอย่างดีโดยตรงจากรัฐบาลเพราะเมืองเอกแห่งใหม่ที่ตั้งขึ้นในตำบลที่ชื่อพลสวรรค์ของเมืองแปดบนกึ่งกลางของเส้นทางหมายเลข7มาตั้งแต่หลังการปลดปล่อยเมื่อปีพุทธศักราช2518แห่งนี้นั้นนอกจากสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจที่เส้นทางหมายเลข7สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามได้ทางพรมแดนด่านน้ำกั้นที่บ้านหนองแฮดแล้วยังมีการคมนาคมทางอากาศที่มีเที่ยวบินติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์ได้ทุกวันตลาดของเมืองโพนสวรรค์จึงเต็มไปด้วยความคึกคักตลอดทั้งวันมีตั้งแต่สินค้าพื้นบ้านไปจนกระทั่งถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอันทันสมัยและนี่คือชีวิตในบางส่วนเสี้ยวของพี่น้องลาวที่ทีมงานของเราได้บันทึกกลับมาจากโพนสวรรค์เมืองเอกแห่งแขวงเชียงขวางในวันนี้เขาไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะตามลงสัปดาห์หน้าโปรดติดตามเรื่องราวจากบันทึกการเดินทางในแผ่นดินลาวเหนือซึ่งผมจะนำท่านผู้ชมไปสัมผัสกับไหเล่ายักษ์ของขุนเจืองกันที่ทุ่งไหหินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ